ประเด็นสุดท้ายของผมนะครับเป็นกรณีลูกติดพันซึ่งน่าจะติดพันกันยาวอยู่นะครับกับกรณีของการบริหารแล้วก็จัดการเลือกตั้งที่เหลืออยู่นอกจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรจะต้องทำงานหนักเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับก็มีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นตัวช่วยเป็นตัวเสริมอันเกิดจากการว่างงานคุณนายพิสิทธิ์ออกมาพูดนะครับบอกว่าความพยายามของรัฐบาลในการเดินหน้าจัดการเลือกตั้งนั้นไม่ตอบโจทย์ประเทศแล้วก็ยังกล่าวหารัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลนั้นเป็นผู้ที่ปิดทางออกของประเทศชาติผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าที่บอกว่าการเลือกตั้งไม่ตอบโจทย์ในมุมของคุณพิสิทธิ์เนี่ยแปลว่าถ้าการเลือกตั้งจะตอบโจทย์หมายความว่าการเลือกตั้งนั้นๆหลังเลือกตั้งจะต้องได้นายพิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ถึงจะเป็นการตอบโจทย์แล้วของจริงเนี่ยนายกไม่ได้ปิดโอกาสประเทศเลยครับประชาชนทั้งประเทศเขาชี้แล้วครับว่าทางออกของปัญหาทางรอดของประเทศอยู่ที่การเลือกตั้งน่าเสียดายที่นายพิสิทธิ์อุตสาห์ไปรับเรียนถึงอังกฤษนะครับซึ่งเป็นประเทศต้นแบบประชาธิปไตยแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับพอกลับมาจากอังกฤษนั้นถึงต่อต้านไม่ศรัทธาไม่ชอบการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยนั้นยึดมั่นในกฎกติกาประชาธิปไตยเคารพและยึดรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักสำคัญแล้วไม่เคยปิดกั้นทางออกของประเทศนะครับและเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งการประกาศรับรองส.ส.ให้ได้อย่างน้อย 95% เพื่อเปิดประชุมสภานัดแรกได้นั้นจะเป็นทางออกของประเทศอย่างแท้จริงพรรคเพื่อไทยเดินตามกติกาประชาธิปไตยเดินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญตามกรอบกติกาคือยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่แต่นายอภิสิทธิ์ครับใช้วิธีบอยคอตแล้วก็บอยคอตไม่แน่ใจว่าลำบากอะไรนะครับถึงไม่ยอมลงสู้ศึกเลือกตั้งเดือดร้อนอะไรถึงไม่สามารถกล้าที่จะเสนอตัวให้ประชาชนได้เลือกทำไมไม่เอาเวลาที่จะมาปั่นป่วนการเลือกตั้งไปคิดนโยบายให้ชนะใจประชาชนเนี่ยครับจึงไม่แปลกใจที่พรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งมากว่า21ปีนี่เป็น3ประเด็นของผมในวันนี้นะครับ